ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ข้าเป็นเทวดานานแค่ไหนนานแค่ไหนอืมนั่นเองข้าก็จำไม่ได้ว่านานแค่ไหนใช่ใช่แต่พอจำได้ลางๆสมัยที่ข้าเกิดมาจะเป็นสมัยเว่ยจิ้งเหนือใต้นะวายเราจีนปลอดภัยด้วยเราจีนอะไรด้วยทำไมด้วยขอโทษเมื่อกี้ทำไมตั้งใจจะพาท่านใหญ่ข้าลงนรกเลยนะขอร้องเออทำไมพวกมันต้องดีแปลกจังใจนี้ก็กลัวตายใจนี้ไม่กินไม่ดื่มมันเพื่ออะไรกันนี่เออให้สร้างเราจีนที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้สวรรค์น้ำเมตตาสวรรค์จะได้ส่งเทพมาชี้ทางให้เราศิษย์อาจารย์เป็นเทวดามั่งใช่ครับใช่ครับเป็นเทวดาแล้วต่อไปเราจะไม่หิวอีกเราจะกินทิพย์พวกเจ้าอยากเป็นเทวดาจริงๆเหรอจริงได้อยู่เป็นอมตะคือความต้องการของผู้แสวงธรรมใช่ใช่ให้สร้างเราจีนโปรดเมตตาอยู่เป็นอมตะไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยแต่สังขารมนุษย์มีขีดจำกัดต้องใช้เวลายาวนานนะให้สร้างเราจีนเมตตาด้วยเมตตาด้วยเถอะเอาละในเมื่อพวกเจ้าอยากอยู่เป็นอมตะงั้นข้าจะลองดูขอบคุณขอบคุณให้สร้างเราจีนเราได้ฝึกตามบันทึกเทพและโอสถทิพย์ที่ให้สร้างเราจีนให้กับเราเอาละโอสถทิพย์และบันทึกเทพให้สร้างเหล่าจีนให้พวกท่านทำไมผ่านมาตั้งหลายปีแล้วถึงอยู่กับหลิวไห่และก็หลิวซิงล่ะนี่โอสถทิพย์และบันทึกเทพที่ไทสร้างเหล่าจีนให้กับเรามีทั้งหมด49ส่วนเราได้ทำตามที่ไทสร้างเหล่าจีนชี้แนะส่งที่เหลือ47ส่วนให้โลกมนุษย์เพื่อผู้มีบุญจะได้บำเพ็ญภาวนาต่อไปกินโอสถทิพย์ในวิปัสสนาสามารถเป็นเทวดาได้ความจริงก็คืออย่างนั้นแหละเราได้ทำตามบันทึกเทพและโอสถทิพย์ไม่นานเราก็มีอิทธิฤทธิ์มากมายอิทธิฤทธิ์เหรอเมื่อกี้เจ้าก็ได้เห็นแล้วนี่นั่นคืออิทธิฤทธิ์ที่ท่านสร้างเหล่าจินประทานให้เรามาทั้งหมดที่ผมคิดว่า
ตอนนั้นพวกท่านหิวมากเกินไปจึงสติฟั่นเฟือนสลบสลายคิดว่าตัวเองได้พบกับท่านไทสร้างเหล่าจินเฮ้ยถ้าไม่ใช่ไทสร้างเหล่าจินจะมีใครมีอิทธิฤทธิ์ทำให้เราเป็นเทวดาได้เล่าฮะวันนั้นท่านได้เห็นไทสร้างเหล่าจินไหมล่ะไม่เห็นหรอกไม่เห็นก็นั่นแหละสิวันนั้นที่พวกท่านเห็นนั่นไม่ใช่ไทสร้างเหล่าจินที่พวกท่านเห็นก็คือมนุษย์ต่างดาวอะมนุษย์ต่างดาวเหรอวิสิลีวิสิลีอยู่ไหนตอบฉันหน่อยสิวิสิลีนี่เทวดาที่ท่านพูดน่ะความจริงคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามข้าไม่อยากต่อล้อต่อเถียงด้วยแล้วเถียงไม่ขึ้นมากกว่ามั้งวิสิลีได้ยินฉันหรือเปล่าเอ๊ะถ้าเขาดูไม่ผิดนะรู้สึกเจ้าป่วยเป็นโรคร้ายนะเออจริงด้วยผมถูกยาสั่งเจ้าถูกยาสั่งเหรอเขาได้เผาแมวเขาบอกกับผมพอสว่างผมจะตายถ้ามันจะถึงเดี๋ยวนี้มันยังไม่กำเริบเลยแน่นอนสิตอนนี้เจ้าอยู่ในแดนชิมพลีซึ่งเวลาควบคุมไม่ได้หมายความว่าตราบใดผมอยู่ในนี้ผมจะไม่ตายวิสิลีก็ทำนองนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราเป็นเทวดาเทวดาดื่มแต่น้ำค้างที่นี่ไม่มีอาหารเจ้าอยู่ที่นี่ถึงยาสั่งไม่กำเริบเจ้าต้องหิวตายอยู่ดีหมายความว่าไปก็ตายไม่ไปก็ตายแต่ยังมีอยู่วิธีหนึ่งนะทำยังไงก็เป็นเทวดาเหมือนกับพวกเรายังไงล่ะเนี่ยยังเจ๋ยอีเจินเมื่อกี้นี่วสิลีก็ต้องเป็นเทวดานะแล้วก็จะไม่เป็นไรอ่ะให้กับมนุษย์ได้ยินไหมเจ้าเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญเอางี้ข้าจะให้เจ้าเป็นเทวดาองค์สุดท้ายแล้วกันนะคนรักของเจ้าเป็นมนุษย์หนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายผมไม่อยากเป็นเทวดาผมอยากอยู่กับคนรักของผมผมไม่อยากเป็นอมตะผมไม่อยากเป็นเทวดาคุณอย่าโง่ไปสิวิสิลีอย่าโง่ไปเลยเป็นเทวดาเถอะถ้าเจ้าไปเป็นเทวดาพอเจ้าไปจากที่นี่ยาสั่งกำเริบจนตายแม้แต่โอกาสที่จะเห็นคนรักเจ้าก็ไม่มีด้วยซ้ำไปวิสิลีได้ยินที่ฉันพูดไหมคุณต้องเป็นเทวดานะคุณไม่เป็นแล้วฉันจะทำยังไงล่ะคุณจะตายไม่ได้นะและระเบิดอย่างนี้มันจะระเบิดโดนพวกเราได้หรือเปล่าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้พวกเขาอยู่ในถ้ำ3 วัน 3 คืนไม่มีน้ำและอาหารใช่แล้วระเบิดปากถ้ำพวกเขาอาจไม่โอกาสรอดเจ้าไม่เป็นเทวดาเจ้าจะต้องตายนะฮะผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายผมไม่เป็นเทวดาสุไปแล้วหรือเปล่าท่านไม้กลับมาแล้วว่าไงยังไม่เจอวิสลีเหรอตั้งหลายวันแล้วคนร้ายมากกว่าดีที่ไม่เจอวิสลีอาจไม่ใช่เรื่องร้ายนะเพราะอะไรล่ะอย่างน้อยก็พอมีหวังบ้างแต่น่าสงสารคุณไปสุเธอไม่ยอมลงเขาเหรอ
ซุบอยู่บนเขาทุกวันถ่ายผอมอิดโรยซุบซีดลงทุกวันฉันเองก็ไม่รู้ทำไงดีจริงสิแล้วอีกคนหนึ่งล่ะจริงด้วยคุณกลัวจะขึ้นเขากับพวกแกล่ะเขาลงเขามาพร้อมกับพวกเราหายไปไหนแล้วเสี่ยกัวทำอะไรอยู่นั่นผมกำลังคิดอยู่ทำไมสุริได้เป็นเทวดาจริงน่ะผมกับเขาเป็นเพื่อนกันถ้าผมโดดลงไปเขาคงปรากฏตัวมาช่วยผมได้คุณคิดอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าไวสุริไม่ได้เป็นเทวดาหรือว่าเขาเป็นเทวดาแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ล่ะคุณโดดลงไปอย่างเนี้ยมันไม่ได้อะไรนะผมก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่ยังไงผมจะได้ยืนอยู่ตั้งนานยังไม่กล้าโดดลงไปไงทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะก็เพราะฉันไม่ดีเองนั่นแหละถ้าฉันไม่วางยาสั่งเธอเธอก็คงไม่กลับมาหมู่บ้านแมวไวสิริจะไม่ตายแล้วซูซูก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดเพราะฉันเป็นต้นเหตุที่คิดว่าคนที่ตายอ่ะควรเป็นฉันมากกว่าเธออย่าคิดอย่างนี้สิเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเธอเลยตอนนี้ซูซูเป็นอย่างนี้เธอไม่ยอมลงจากเขาไม่ยอมกินอะไรซูซูเป็นอย่างนี้จิไม่สบายใจเลยอ่ะท่านไม้ฉันควรทำยังไงดีล่ะฉันเข้าใจนิสัยของซูซูดีซูซูเป็นคนดื้อรั้นโดยเฉพาะกับความรักตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกให้ซูซูอยู่ตารางพักสักพักหนึ่งก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะไปก่อนเถอะฉันจะรออีกเดียวพ่อซูซูลูกทำอย่างนี้ทำให้ทุกคนเสียใจนะพ่อคะต่อไปหนูก็ไม่ได้พบไวสิริอีกแล้วไม่หรอกตราบใดมีความเชื่อมันสักวันต้องพบกับไวสิริแน่ไม่หรอกก็เหมือนกับแม่ของลูกจนถึงเดี๋ยวนี้พ่อยังรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ข้างกายของพ่อพ่อไม่อยากให้แม่ต้องวิตกพ่อจึงได้สร้างความเชื่อมั่นที่เข้มแข็งคือใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันดูลูกสิถ้าไวสิริเห็นลูกหายผอมเสียอกเสียใจเขาจะมีความสุขไหมลูกพ่อเชื่อพ่อเถอะกลับบ้านกับพ่อนะ
ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะแล้วร้องไห้ทำไมคืองี้มีคนสัญญาว่าจะดูพระจันทร์พร้อมกันกับฉันแต่เขาผิดนัดนี่พระจันทร์กลมและแสบตาใช่ไหมแล้วไม่เห็นดาวระยิบระยับผมว่าเป็นจันทร์แรมจะดีกว่าไม่แสบตาแล้วเห็นดาวระยิบระยับเหมือนกับดาวล้อมเดือนใช่ไหมจ้องผมตาไม่กระพริบเลยฉันคิดอยู่นะคุณเป็นคนสบายๆไม่มีแก่นสารและยังกระล่อนปริ้นปล่อนทำไมฉันต้องคิดถึงคุณเพราะว่าไม่นะผมรู้สึกอยู่ในใจของคุณผมเป็นคนรูปหล่อสุภาพและมีการศึกษาเข้มแข็งแฝงด้วยความอ่อนโยนเวซิลีตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยไม่เคยพบใครหน้าด้านเหมือนคุณเอ้าถูกอยู่ไหนอยู่นี่ไงแม่ผู้หญิงชาวอาทิตย์อุทัยเนี่ยมีแบบฉบับไม่เหมือนใครเลยนะถ้าคุณพอใจพระคุยกันเสร็จแล้วผมจะโยโกกับโยริมาต้อนรับคุณหรืออย่างนั้นก็ต้องรีบคุยรีบจบแล้วไบลาต้าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเขาใช้กองสุนฝรั่งเศสเป็นโล่แม้แต่เราต้องยำเกรงเขาแม้แต่เขาแหกคุกสันติบาลก็ต้องปล่อยเขาไปคุณซาต่ออย่าเพิ่งหัวเสียสิยังอิสแสดงว่าอิทธิพลของแก๊งชิงในเซี่ยงไฮ้แข็งแกร่งแค่ไหนไงเพียงแต่เราร่วมมือกันควบคุมแก๊งซิงให้ได้พอถึงตอนนั้นเซี่ยงไฮ้ก็คือโลกของเรา อีกทั้งคนที่เราจะเล่นงานคือไปชีเว่ยไม่ใช่ไปเหล่าต้าจริงสิได้ยินคุณพูดไปชีเว่ยถูกคุณระเบิดตายแล้วแผนการของเรานับว่าสำเร็จจริงๆไปลาต้าเป็นเหมือนพ่อเสือแต่เขาอายุมากแล้วส่วนลูกเสือก็ตาไปแล้วพ่อเสือไม่มีทายาทเขาต้องประแคนอาณาจักรให้กับเราตอนนี้ไปลาต้าไปกูซีแล้วทุกอย่างในแก๊งชิงน่ะมอบหมายให้พี่ชายผมเป็นคนดูแลและพี่ชายผมก็ถูกยูริวานเสน่ห์จนไม่ลืมหูลืมตาเลยยูริเธอก็ส่งเจียนคืบหน้าแค่ไหนปลาใหญ่ติดเบ็ดแล้วพร้อมจุงจมูกน้อยไปนะพี่ชายผมอยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่มีกระจิกกระใจจะทำงานวันตั้งวันได้จะชวนคุณยูริไปเที่ยวดูหนังคิดว่าอีกไม่นานผมคงต้องเรียกคุณยูริเป็นพี่สะใภ้ผมซะแล้วละมั้งใช่ไหมล่ะจ๊ะดียูริเธอก็ตั้งใจหน่อยนะอย่าให้ฉันผิดหวังได้ค่ะคุณยูริ
อย่างนั้นผมฝากพี่ชายผมไว้กับคุณด้วยนะครับเอาพี่ใหญ่ทางนี้ทำไมโอ้โหนี่โอ้โหทำไมมองอะไรใส่สูทแล้วทุเล็บมากไงโอ้โหคืออย่างนี้ฉันเลยไปว่าพี่น่ะเปลี่ยนรสนิยมแล้วหันมาใส่สูทโดยเฉพาะวันนี้ดูภูมิฐานเป็นพิเศษเลยนะพี่นะโอ้โหอารยปานนั้นเนี่ยสุดยอดไปเลยนะพี่โอ้คืองี้คืนนี้นัดกับวิหัวไปดูละครเพลงยอดไปเลยพี่ใหญ่หัดดูละครเพลงฝรั่งด้วยเลยเนี่ยก็วิหัวเขาเป็นคนสอนให้ดูเหรอดูดีๆเขาเป็นคนดีจริงๆนะนี่ก็จริงนะพี่ใหญ่นะนี่พูดกับกูเธอหลังจากคู่มั่นของพี่ตายไปแล้วหัวใจของพี่ก็ตายด้านตอนนี้ได้รู้จักคนดีๆอย่างหวีหัวโอกาสดีอย่างนี้พี่อย่าปล่อยให้หลุดมือไปบ้างนะพี่เจียนมาแต่เช้าเลยฉันยังไม่เสร็จเลยนะโอ้ยผู้ชายสมควรต้องรอผู้หญิงดอกไม้เพื่อคุณขอบคุณค่ะเออจีสิฉันมีอะไรจะให้ด้วยอะไรเหรอวันนี้มีสินค้าใหม่มาจะคิดว่าเหมาะกับพี่ก็เลยเก็บเอาไว้ให้โอ้ดีจังโอ้โหมวกใบนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ฝรั่งเศสนะคะคุณภาพกับฝีมือไม่เพียงประณีตแล้วสีสันก็เก๋ไก่ไม่ฉูดฉาดดูสะดุดตาแต่สุภาพอ่ะชอบหรือเปล่าล่ะคะคุณบอกว่าดีมันก็ต้องชอบสิฉันชอบไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องชอบด้วยนี่แต่ว่าผมเชื่อในสายตาคุณนะแต่ดูแล้วผมก็รู้แล้วนะถ้าใส่หมวกมานี่ไปดูละครร้องกับคุณทุกคนต้องพากันอิจฉาผมแน่นอนเลยไม่ดีแล้วค่ะใส่หมวกแล้วจะบังคนที่นั่งข้างหลังนะเอาไว้ใส่ตอนที่มีงานหรูหรากว่านี้ดีกว่านะคะงั้นก็ตามใจคุณเถอะเจนคะละครร้องเมื่อกี้เนี่ยสนุกไหมนี่จะบอกกงๆก็ได้นะผมดูละครฝรั่งไม่รู้เรื่องจบดีกูไล่ผมฟังคร่าวๆแล้วทำไมอย่างนั้นไม่รู้เขาพูดอะไรกันด้วยซ้ำถ้าไม่ชอบดูก็บอกฉันได้ไม่ต้องฝืนใจดูเป็นเพื่อนฉันหรอกผมดูไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรถ้าคุณชอบดูก็แล้วกันแล้วพี่ชอบมันตรงไหนล่ะคุณชอบก็พอแล้วนะคุณมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยพี่เจียนนี่ดีต่อฉันจริงๆแน่นอนอยู่แล้วจ้ะพี่เจียนดูสิคะเขาวาดได้เหมือนมากเราก็วาดสักรูปดีไหมไปเถอะเอางั้นนะเจนครับช่วยวาดให้เราสักรูปได้ไหมคะได้ครับเชิญท่านนุ่นเองครับโอ้ดูสิผู้ชายแก่กว่าผู้หญิงตั้ง20ปีได้มั้งจะพูดสมเด็จสิก็เอาไปพ่อลูกพ่อลูกเหรอพ่อลูกจะใกล้ชิดกันอย่างนี้เหรอไปเถอะนะฉันแต่ไม่ได้พกปืนมาด้วยผู้ชายเอาแว่นด้วยนะครับเราจะวาดเลยเขาอยากจะพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะฉันจะวาดรูปคู่กับพี่ครับฝนไม่น่าตกลงมาเลยอะไรหมดสนุกเลยนั่นน่ะสิพี่เจียนตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาผ้ามาให้เช็ดอ๋อได้ๆตามสบายพี่เจียนนี่รอบครอบจริงๆนะรูปวาดไม่เปียกฝนเลยอ่ะนี่ถ้าหักมันเป็ดก็น่าเสียดายเพราะว่ารูปคุณสวยมากเลยว่าของคุณนี่ very nice นะตกแต่งสวยจริงๆนะเทียบกับของผมเหมือนกับรังหนูไม่มีพิเศษเอาไว้ว่างๆจะไปตกแต่งบ้านพี่ให้ละกันเอาคุณไปบ้านผมเหรอจะเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าล่ะคะโอ้มันมีปัญหานะผมดีใจเลยซ้ำไปนะความจริงผมแก่กว่าคุณหลายปีแล้วคุณก็สวยแล้วก็มีการศึกษาดีผมไม่เหมาะสมกับคุณเลยอ่ะ
ฉันเป็นแม่ไม้พี่ไม่รังเกียจฉันฉันก็ดีใจที่สุดแล้วนะคะความจริงคือเป็นโชคของผมที่ได้คุณเป็นเพื่อนจะจริงนะพี่เจนคุณจ๋ามาเป็นวัดแล้วขอโทษนะคะเอาพี่เจนนั่งก่อนนะฉันขอเปลี่ยนเสื้อก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายนะจบคุณวิหัวครับผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีธุระผมขอตัวก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่พี่เจียนเราได้เปลี่ยนเสื้อแล้วคุณชิงมาก่อนนี่เท่ากันลำมาพรมครับลุงครับตรงนี้มีคนนั่งไหมลุงทำสบายเออแกราดาจานได้ครับรอเดี๋ยวกันลุงไอ้นี่ลุงเล่ากันแล้วครับอย่าเอาผมยุ่งนะลุงนะไม่รู้ว่าลุงเสียใจอะไรมาโบราณท่านว่าเหล้ายิ่งกินยิ่งกลุ้มดื่มเหล้าแล้วมันเสียสังขารนะถ้าทางลุงก็อายุมากแล้วระวังไตจะเสื่อมนะลุงนะอ่ะเชื่อฉันดิลุงฉันแต่เสื่อมหนักกับบ้านอะไรแกเออนี่ลุงจะเข้าใจผิดสิผมไม่ได้แช่งให้ลุงไตเสื่อมนะแต่ว่าผมได้เตือนด้วยความหวังดีความจริงก่อนนี่ผมก็เหมือนลุงกินเหล้าเมื่อกินน้ำเปล่าทำให้ตับไตไส้พุงพังหมดทำอะไรไม่ได้เลยเมียก็หนีตามชู้มาไอ้ผู้ชายมันก็ผมอย่างเงี้ยมันน่าสมเพชน่าสมเพชจริงๆป้าเฮ้ยป้าเฮ้ยมีอะไรล่ะลุงหูยมีที่พวกเขากลับมากันหมดแล้วล่ะจริงเหรอจริงสิอุ๊ยท่านคะคุณหนูก็คุณชายคะแม่ปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วป้าน่ะเป็นห่วงจริงๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกป้าผมบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรก็จริงด้วยน่าจะดีใจสินะเอ๊ะคนนี้คือป้าจูงไงป้าเหรอว่าที่คุณนายเหรอคะป้าเหอเรียกฉันป้าจูก็ได้ค่ะตามประเพณีของเผ่าแมวพวกเขาแต่งงานกันแล้วเรียกคุณนายอ่ะถูกแล้วคุณนายคะบอกเรื่องไงพ่อต้องเห็นด้วยเอ๊ะคุณหนูคะไม่สบายหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรจ้ะอาจได้รถไฟน้ำไปก็เลยเพลียนะป้าเหอค่ะพวกเราชักจะหิวแล้วนะหาอะไรให้กินหน่อยสิค่ะสบายนะคะหนูไม่อยากกินขอตัวก่อนคุณหนูคุณหนูคะนี่คุณหนูเขาเป็นอะไรไปคะฉันไปดูคุณหนูก่อนนะคะเออนี่ป้าเหอป้าเหออย่าเลยให้สู้อยู่ตามลำพังเถอะนะสู้หาอะไรอยู่ลูกของที่ระลึกที่ไว้สิริให้หนูค่ะแต่หาไม่เจอเลยค่อยๆหาสิลูกต้องหาเจอแน่หาไม่เจอแล้วหนูบอกกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเลิกกันหนูคืนของทั้งหมดให้เขาไปแม้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหนูยังทิ้งลงแม่น้ำไม่มีเยื่อใยไม่ว่าหนูจะทำกับเขายังไงเขาก็ยังทำหน้าเป็น
ตามง้อขอคืนดีด้วยแต่นับจากนี้ไปหนูจะไม่ได้พบเขาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อคะหนูคิดถึงวาสิลีหนูคิดถึงเขาคิดถึงเขาจริงๆพ่อคะไม่นึกเลยการตายของเวสลีทำให้ซูซูเสียใจมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกท่านไม้ต้องหาทางช่วยซูซูนะไม่ใช่เธอไม่รู้นะฉันปลอบใจใครไม่เป็นนี่นะแล้วตอนนี้ซูซูเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนี่เอาอย่างนี้สินะเธอเพิ่งมาถึงเซี่ยงไฮ้เธอก็บอกซูซูพาเธอไปเที่ยวสิแล้วก็หาซื้อพวกเสื้อผ้าด้วยดีไหมแล้วเสื้อผ้าของฉันมันดูแปลกมากเลยเหรอเปล่าไม่ใช่เธอก็รู้นะตอนนี้ซูซูกำลังเสียใจคงอยากได้เพื่อนคอยปลอบใจบ้างอะนะเธอก็ถือว่าเป็นข้ออ้างแล้วกันความจริงช่วยทำให้ซูซูคลายความเศร้านะฉันรู้ว่าฉันแต่งตัวพิลึกไม่เหมือนใครอะตอนอยู่ข้างนอกกับพวกชาวบ้านจ้องมองฉันเหมือนกับตัวประหลาดเลยเด็กโง่ชาวบ้านมองเธอยังไงไม่สำคัญหรอกสำคัญเรามีความสุขก็พอแล้วฉันไม่ได้นี่ฉันเป็นเมียเธอนี่ฉันรู้ว่าเมียของฉันน่ะประเสริฐที่สุดเลยอย่าเรียกเมียเต็มปากเต็มคำนะฉันยังไม่ได้แต่งกับเธอเลยนี่นี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วจะบอกในชีวิตของผู้หญิงแมวมีแค่ผู้ชายคนเดียวไงล่ะเธอไม่แต่งกับฉันแล้วเธอจะแต่งกับใครดูสองสามตัวก็พอเสี่ยงไฮ้นี่เจริญมีของขายเยอะแยะเลยนะแต่พอเดินนานๆน่ะมันชักจะเมื่อยซะแล้วเราไปหาอะไรดื่มกันก่อนไหมก็ได้ครับเธอดื่มเหล้าได้มะฮะก็นิดหน่อยก็คงได้ละมั้งขอกาแฟร้อนแก้วใบขาวแก้นได้ครับซูซูไปอะไรไปอ่ะอ๋อเปล่าพอได้ยินเพลงนี้คิดถึงตอนที่เคยร้องที่ในคลับซิกไฮเธอร้องเพลงฝรั่งเป็นเหรอจำได้ว่าตอนนั้นเพื่อจะเรียนจบกลับมาแล้วฉลองวันเกิดให้พ่อจะก็ร้องเพลงนี้คุณหนุ่มไม่เป็นไรนะเป็นไรหรือเปล่าแล้วใช่ฉันหาจนทั่วแล้วมีแต่รูปเนี้ยดีๆที่สุดแล้วอ่ะพี่ไม่มีใครที่ไหนนะฉันอุตส่าห์ไว้ทุกข์ให้พี่แล้วนะเออเอานะเสียนะจิ้วหวนทำอะไรอ่ะร้อยข้าวสารเต็มบ้านจะเลี้ยงไก่หรือไงเด็กนักเรียนนอกไม่รู้อะไรเลยวันนี้คุณชายครบ7 วันนี่เป็นความเชื่อนะเกิดเรื่องกับเขาที่หมู่บ้านแมวเราไม่รู้เขาตายเมื่อไหร่รู้เหรอวันนี้ครบ7 วันดูในตำราวิญญาณสะดวกกลับมาวันนี้ใช่นี่ตำราสมัยนี้บอกแล้วว่าสะดวกหรือไม่สะดวกจะกลับมาเนี่ยรู้อ่ะเหมาะที่จะพบเพื่อนด้วยนะถ้าวันนี้คุณชายไม่กลับมาหาเราแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะพี่เวสลีย์จะกลับเมื่อไหร่อ่ะฉันอยากพบพี่นะคุณหนูไม่เอานะพูดอย่างนี้ไม่เป็นมงคลนะคนกับพี่มันต่างกัน
คุณชายจากไปแล้วหน้าตาไม่เป็นอย่างนี้หรอกรีบขึ้นห้องแล้วหาผ้าผวยไอ้ผ้าห่มคลุมโปงนอนซะแล้วอย่าออกจากห้องด้วยนะรู้มะพี่เวสลีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเจ๊สิหัวใจจะวายแล้วดึกแล้วขึ้นมาทำไมเล่าก็เจ๊ตื่นเข้าไปเข้าห้องน้ำเจ๊เดินผ่านหน้าหิ้งนะไก่มันหายไปตัวหนึ่งไก่หายไปเหรอใช่ค่ะคุณหนูหรือว่าวิญญาณคุณชายกลับมาเอาไก่ไปกินแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะฮะนั่นอย่าเจ๊ฮวนไม่รู้ว่าพี่เวสลีย์จะกลับมาไหมเนาะไม่เห็นเหล่าใช่ไม่เห็นก็เปิดไฟสิอย่าเปิดไฟเป็นไรครับชูนะนี่ดูรอยเท้าสิกลับมาแล้วเห็นไหมตายร้อนด้วย